หน้าดูไหนก็ไผ่ไหมงั้นเด้อค่ะสามหลังเนี่ยก็คือหลักก็เป็นเงินส่วนตัวที่เราที่ผมมอบให้นะครับก็ถือว่าได้เต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับที่ก็มอบให้กับสามหลังหลังละ50,000 บาทนะครับเป็นการเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสามครอบครัวส่วนครอบครัวที่โดนไฟไหม้เล็กๆน้อยๆนะครับก็พอยังอยู่บ้านได้นะตอนนี้ก็คนละ20,000นะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นมาแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบางครั้งเราคิดว่าไม่เป็นไรแต่เจ้าของบ้านผมรู้การเก็บมาออมมาทั้งชีวิตได้หลังได้บ้านหลังนึงกว่าจะได้หลังนึงโอ้โหทั้งชีวิตทีเพิ่งมาได้แล้วโดนไฟไหม้หมดแต่หลังนี้ค่อยเขาเรียกว่าเพาะซ้ำกำซัดเบิกเงินมา200,000มาต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านเงินก็หมดอีก200,000อีกบ้านหลังนั้น80,000เป็นเงินเก็บเป็นเงินเก็บนะแล้วก็เปิดอีก40 กระสอบหมดไปมันก็เป็นอะไรที่เราก็รู้สึกว่าแม่ของสารและเห็นใจมากนะครับผมเองก็ถือว่าได้อยู่บนมาหลายเดือนที่ช่วยน้ำท่วมเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่นิ่งนอนใจก็โอเคยอมที่จะเอาเงินส่วนตัวนี้มอบให้กับพี่น้องที่มีผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้ครั้งนี้ครับผมโอเคเป็นกำลังใจให้ครับ